เสร็จแล้วนะครับน้ำมะชาเขียวครับครั้งนี้นะคะเราจะมาทำเป็นตัวนามะมัทฉะนะคะส่วนผสมและวิธีการทำมีอะไรบ้างเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะหนกเดย์ชาแนลนะคะกับช่วงโบเดเมนูค่ะครั้งนี้นะคะเราได้รับผลิตภัณฑ์สวันเน่เซโลนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้วันนี้พี่เขาส่งมาให้เราเนาะให้เรามาลองทำขนมดูเนาะตัวนี้จะเป็นรสมัทฉะนะคะซึ่งเป็นชาเขียวเกรดพรีเมียมค่ะทานแล้วไม่อ้วนเหมาะกับคนที่เป็นความดันเบาหวานก็สามารถทานได้นะคะไว้ช็อกโกแลตสีน้ำตาลครับมาถึง25กรัมต้มน้ำให้เดือดนะคะใช้หม้อใบหนึ่งความร้อนน้ำให้เดือดคนไปเรื่อยผงมัทฉะซอเน่2ช้อนครับไว้ให้หายร้อนนะคะหลังจากนั้นนำเข้าตู้เย็น 4-6 ชั่วโมงครับเป็นตัวตัดแล้วเสร็จแล้วนะครับน้ำมะชาเขียวครับ